การเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจเป็นสิ่งจำเป็นต่อประเทศแต่มักก่อให้เกิดมลภาวะและการทำลายสมดุลของธรรมชาติจึงจำเป็นที่จะต้องให้ความรู้เพื่อปลูกฝังทัศนคติในการอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการพัฒนาโรงเรียนใหญ่รอยเท้าเล็กคือโครงการที่เกิดขึ้นจากการร่วมมือขององค์กรต่างๆภายใต้มูลนิธิสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนโรงเรียนใหญ่คือโรงเรียนในเมืองใหญ่ที่มีการใช้ทรัพยากรมากรอยเท้าเล็กหมายถึงพฤติกรรมสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจังหวัดแรกที่เราเริ่มเป็นกรุงเทพมหานครนะครับเพราะว่ากรุงเทพเองถือว่าเป็นเมืองหลวงสำหรับเป้าหมายของโครงการจริงๆนะครับโรงเรียนใหญ่รอยเท้าเล็กก็คือเรามุ่งหวังนะครับที่จะถ่ายทอดแนวคิดและก็แนวทางปฏิบัติในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับเพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับที่ช่วยในการลดปริมาณคาร์บอนจากการใช้ชีวิตประจำวันของน้องนั่นเองนะครับแล้วก็เพื่อปลายทางแล้วเราจะสร้างสังคมที่มีคาร์บอนต่ำร่วมกันนั่นเองเด็กและเยาวชนในโครงการเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสร้างกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางการใช้พลังงานอย่างสร้างสรรค์และพอเพียงกิจกรรมที่หนูทำคือกระเป๋านี้มอบให้แม่ทำง่ายแท้จากนมหนูค่ะตัดกล่องนมให้เป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆแล้วเอานำมาสานให้เป็นกระเป๋าอะค่ะเป็นโครงการที่ช่วยลดขยะในโรงเรียนขอให้เพื่อนๆ นะคะอย่าทิ้งขยะเกินเมืองและเก็บกล่องนมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะกิจกรรมที่หนูทำคือการลดคาร์บอนไดออกไซด์เกี่ยวกับเรื่องเศษอาหารค่ะช่วงเที่ยงน้องเขาจะพักกลางวันก็เราก็จะมีถังตั้งไว้แล้วก็ให้น้องที่รับประทานอาหารเสร็จแล้วมาเทข้าวลงในถังน้องที่ดูแลเรื่องนี้เขาก็จะมาชั่งตามถังอะค่ะครบเดือนหนึ่งก็จะมีการประเมินว่าสายชั้นไหนน้อยที่สุดจะมีรางวัลให้น้องค่ะกิจกรรมที่หนูและเพื่อนๆพากันทำนะคะก็คือเป็นการทำเรือเก็บขยะค่ะแล้วก็มีการบำบัดน้ำเสียค่ะก็ใช้เป็นพลังงานสะอาดนะคะจากแผงโซล่าเซลล์ค่ะแล้วก็เป็นการนำวัสดุเหลือใช้ค่ะมาประยุกต์ใช้ในเรือโรงเรียนใหญ่รอยเท้าเล็กเป็นโครงการหนึ่งซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าแม้จะเป็นเพียงโครงการที่เกิดขึ้นจากคนกลุ่มเล็กๆแต่หากร่วมกันทำอย่างจริงจังก็จะกลายเป็นพลังนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตร้อยเรื่องเมืองไทย